เจนนี่ได้หมดออกโรงป้องยิวอีกรอบลั่นไม่เคยเลี้ยงผู้ชายชี้มีเรื่องที่คนเข้าใจผิดกลายเป็นดราม่ารุกลามบานปลายๆทีเดียวสำหรับกรณีที่นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกถูกสามียิวฉัดมงคลปาของใสกลางไลฟ์เพราะไม่พอใจจนทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับตำหนิและวิจารณ์การกระทำของยิวกันเป็นจำนวนมากแม้เจนนี่จะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็เหมือนดราม่าจะไม่ลดน้อยลง แถมยังโดนขุดประเด็นดราม่าเก่าๆออกมาถลม่มเพิ่มทั้งมองว่าเจ้าตัวไม่ทำงานแต่เอาเงินเจนนี่ไปใช้จ่ายบางรายแส้แรงว่าให้ภรรยาเลี้ยงและอีกมากมายล่าสุด2กุมภาพันธ์2567สาวเจนนี่ได้ออกมาโพส์รา่ย,ยาวเคลียร์ทุกปมดราม่าของคุณสามีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมป้องสามีที่ถูกรุมตำหนิอย่างหนักในโลกโซเชียลด้วยว่า สำหรับดรามายูเจนที่ผ่านมาหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงและผิดหวังกับพวกเราสองคนในบางอย่างซึ่งตอนนี้เราสองคนก็ได้รับบทเรียนและได้เรียนรู้ข้อคิดหลายๆอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและแน่นอนเมื่อมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆก็จะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนพวกเราสองคนรู้ดีว่ามันเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเราเองและที่ออกมาโพสโสนี้ไม่มีเจตนาจะมาต่อต้านหรือสร้างกระแสใดๆแค่อยากให้ทุกคนเปิดใจและรับฟังแบบไม่อคติค่ะ เรื่องที่คนกำลังโจมตีอยู่หนักตอนนี้และมีประเด็นนี้มาตลอดคือการที่ทุกคนคิดว่ายูกอเจนนี่หรือใช้เงินเจนนี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อของเล่นโดยไม่คิดคำานึงว่าคนที่หามาได้เหนื่อยแค่ไหนหนูขอยืนยันเลยนะคะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาซื้อเป็นเงินที่เขาหามาได้เองทั้งหมดและหนูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายหรือเปผู้ชายตามที่หลายคนกล่าวหาถ้าใครติดตามกันจริงๆจะรู้ว่าเราสองคนต่างคนต่างทำงานหนักกันทั้งคู่ และที่หนูออกมาพูดเรื่องนี้เพราะตอนนี้ยิวค่อนข้างดิ่งและเสียใจกับเรื่องนี้มาตลอดและหนักขึ้นเรื่อยๆจนหนูเองไม่สามารถนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านได้หนูจึงอยากปกป้องเขาในส่วนที่ไม่เห็นความจริงบ้างเพราะที่ผ่านมายิวเองก็กล้าปกป้องเจนนี่มาตลอดในเรื่องที่เจนนี่ไม่เป็นความจริงครั้งนี้หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องครอบครัวในส่วนนี้นะคะ สุดท้ายนี้หนูทราบดีว่าเราเป็นบุคลาสาธารณะต้องรับให้ได้กับทุกๆคอมเมนต์ comment, แต่เราเองก็มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะที่เหลือใครจะคิดหรือตัดสินใจยังไงก็ตามอย่างน้อยตอนนี้หนูก็ได้พูดได้ทำในสิ่งที่หนูควรทำแล้วหนูไม่อยากให้ข้อเสียเล็กๆน้อยๆของเขาต้องมาทำลายความสุขเขาไปทั้งชีวิตขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจเจนนี่และอยู่กันเป็นจำนวนมาก